าแม่ความงามคุณมะเหมี่ยวรวมไหว้ครูฤาษีคัมภีร์คัมภีรปัญโญเสริมความปังธุรกิจรุ่งเรืองเรียกได้ว่า1ปีมี1ครั้งสำหรับซิกมีครูต้องมีความรู้กตัญญูกับงานพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์กับฤาษีคัมภีรปัญโญโดยล่าสุดนั้นเจ้าแม่ความงามคุณมะเหมี่ยวร่วมในพิธีในครั้งนี้โดยภายในงานได้มีการสวดแก้ดวงปีชงส่งกรรมทำแท้งล้างคำสาปแช่งถอนคำสาบานณอาสมพระมหาหมุนีครูธรรมก้าวโกฏจำปีที่เราทำกันมาตั้งแต่ตั้งสำนักปีนี้เข้าสู่ปีที่21แล้วนะครับในการทำแบบนี้ไหว้แบบนี้ศิษยานุศิษย์เขาจะรู้วันและเวลาของเขาเองเขาก็จะหลั่งไหลกันมาใครที่บนบานศาลเก่าไว้แล้วยังไม่แก้บนใครที่สำเร็จแล้วไปกลับไปแล้วร่ำรวยก็คิดถึงครูบาอาจารย์ก็กลับมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตานำต้นตำปัจจัยนำสิ่งต่างๆเข้ามาถวายเช่นทองคำบ้างรถยนต์บ้างวัวบ้างเอามาถวายเป็นอามิตรบูชาต่อคุณครูบาอาจารย์ครับผมพิธีวันนี้หลักสำคัญคือบวงสรวงเลี้ยงพิษณุครูใหญ่ก็คือคนเราอยู่กับครูบาอาจารย์อาศัยท่านทั้งหมดแล้ว365วันวันนี้วันนี้วันหนึ่งช่วงเถลิงศกในตำราบอกว่าให้คารวะครูในวันเถลิงศกก็คือวันสังกัดขึ้นก็คือการเปลี่ยนปีใหม่จะเป็นการทำอย่างนี้ทุกปีจะมีการครอบดวงเศรษฐีมีการขอขมากรรมลาทำแท้งถอนคำสาบานเปิดดวงเศรษฐีและรับสิทธิ์ฝากกล้วยฝากดวงเข้าสู่การครอบรับแก้วดวงเศรษฐีพิธีนี้แม้แต่ขันครูต้องเป็นขันเงินทองคำไม่ต่ำกว่า21บาทในการที่ยกครูแต่ละครั้งศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงต้องหลั่งไหลมาคนที่รู้คนที่เคยทำเขาก็จะบอกลูกบอกล้านให้เขาพากันมาเองครับผมพิธีนี้มีมาตั้งแต่พุทธกาลไม่มีของพวกนี้ไม่ใช่พุทธกาลไม่ใช่ของพุทธกาลแต่เป็นของโบราณกาลไม่ใช่ของพุทธแท้แต่เป็นพุทธปนธรรมพุทธปนธรรมแล้วครูบาอาจารย์ที่อาจารย์ได้ถือพิธีนี้ขึ้นมาคือสืบทอดกันมาจากปู่ธรรมสุนทรจากท่านอาจารย์ทองสุก้อนบุญเป็นวิชาศักดิ์ยันเสือสมิงจากท่านอาจารย์บุญมาลนฤทธิ์ที่เป็นพิษณุครูของการทำดวงครูเศรษฐีจากพ่อครูสริเวนทอดทอนชัยที่เป็นเจ้าของตลับวิชาครูสายฟ้าฟาดประมาณนี้มีหลายครูมากครับมีหลายครูบาอาจารย์มากปีหนึ่งทำได้กี่ครั้งคะทำได้เพียงครั้งเดียวที่เลี้ยงใหญ่สุดนอกนั้นก็เลี้ยงตามประเพณีเดือน3ค่ำเดือน3 6ค่ำเดือน36ค่ำเดือน6และ6ค่ำเข้าพรรษาออกพรรษาและก็สงกรานต์นี่นะครับพิธีวันนี้มีพิเศษอะไรกว่าทุกๆปีไหมคะทุกๆปีไม่เคยมีการรับสิทธิ์เข้าในดวงเศรษฐีมีพิธีนี้ปีนี้ที่รอที่ครูบาอาจารย์ท่านเอาตำรามอบมาให้ท่านบอกว่าถ้าเอาขันธรรมดาไม่ได้ต้องเอาขันเงินมันถึงสมศักดิ์ศรีครูและจะทำให้ลูกศิษย์นั้นรวยขึ้นทันทีภายใน1ปีแต่ว่าจำไว้ว่าไม่มีความสำเร็จใดจะเกิดขึ้นจากความเกียจคร้านแน่นอนต้องทำไปแล้วก็ต้องช่วยตัวเองด้วยทำมาหากินด้วยแต่อันนี้เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับศิษยานุศิษย์ผู้ที่จะสู้กับเศรษฐกิจแบบนี้ผู้จะสู้กับชีวิตแบบนี้นะครับที่พิธีครูเศรษฐีนี่คือลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่มาในพิธีงานจำเป็นจะต้องอยู่ทั้งวันไหมคะอยู่จนรับกับมือเจียมให้ผูกแขนให้นั่นถือว่ารับแต่ไม่มีการครอบไม่มีการครอบครอบคือการบอกกล่าวคำว่าครอบคือการบอกกล่าวคือการบอกกล่าวเฝ้าต้นพระป้าไปตะเฮียได้เด้อแล้วพิธีวันนี้มีการลงหน้าทองหรือว่ามีที่สำคัญมีครับมีลงการเติมแป้งจินดามณีมนลงเสน่ห์ครอบเสียนต่างๆครอบตำราโบราณอันนั้นก็รับพวกศิษย์รุ่นอาวุโสเขาจะรับครอบกันต่อไปแต่ว่าตัวอาจารย์เป็นคนรับเฉพาะขันเศรษฐีแล้วพอเสร็จจากพิธีนี้เสร็จแล้วพิธีของอาจารย์นี่สามารถที่จะดูดวงต่อได้ไหมคะหรือว่าวันนี้คงไม่สามารถที่จะดูได้ด้วยเหตุเพราะนับศรัทธาละเยอะมันเหนื่อยแ
ันต้องหลังวันเพ็ญเดือน6ก็คือคารวะพระเสร็จแล้วถึงจะทำการดูดวงอีกครั้งนึงคือถ้าหลังจากไหว้ครูแล้วต้องเข้ากรรมอีกเดือนนึงอ๋ออีก1เดือนครับในช่วงพัก1เดือนเนี้ยอาจารย์สามารถทำพิธีอะไรได้บ้างทำได้หมดลงหน้าหน้าทองสักยันต์สะเดาะเคราะห์แต่ไม่ทำเฉพาะดูดวงทำได้หมดลดน้ำมนต์ทำได้หมดแต่ไม่ดูดวงแค่นั้นถ้ามาที่เทวสถานเนี้ยที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนได้ทำนี่คือพิธีหนุนดวงหนุนดวงถ้าดวงดีแล้วทำอะไรก็สำเร็จถ้าดวงไม่ดีมันเป็นอุปสรรคอยู่แล้วไอ้ที่ป่วยก็หนักไอ้ที่รักก็หน่ายแต่ถ้าเราหนุนดวงได้ไอ้ที่ป่วยก็หายไอ้ที่หน่ายก็รักนะครับมันจะกลับกันตาลปัดอัตโนมัติของมันเองสิ่งที่สำคัญก่อนจะชนะลงอะไรคือปรับพื้นดวงให้มันโอเคก่อนแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามความปรารถนาถ้าคนที่ต้องการมาหนุนดวงเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะเตรียมเสื้อครับเตรียมเสื้อกับปัจจัยเสื้อนี่เสื้อตัวใหม่หรือเสื้อตัวเสื้อตัวที่ยิ่งตัวที่รักเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันใส่บ่อยมันจะมีอากินอายของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวเราเวลาหนุนมันจะได้ผลดีมากใช้เวลาสวดกี่วันเห็นผลช่วงไหนแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงหนักก็รอหน่อยถ้าเบาก็แป๊บเดียวก็เหมือนเราไปหาหมอนี่แหละสวยอยู่แล้วแบบนี้ไม่ต้องฉีดเยอะก็คือฝากใหม่เนาะก็คือตัวเหมียวเองเป็นถือว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่แล้วก็เป็นสิทธิ์ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ได้เข้ามาแบบก้าวกระโดดเนี่ยเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะจนถึงปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตคือ1เลยธุรกิจด้านความงาม2ธุรกิจเกี่ยวกับทางการเงินนะคะแล้วก็การนำสินค้าออกต่างประเทศซึ่งตอนนี้ถือว่าได้ 70% แล้วซึ่งทำให้มีความศรัทธาและสิ่งที่ได้มีการเกิดการหนุนดวงขึ้นมาเนี่ยคือสามารถยืนยันได้ว่าการหนุนดวงเนี่ยสามารถช่วยได้จริงและสามารถทำให้เราเนี่ยสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองว่าเราเนี่ยดวงเราเปลี่ยนจริงๆค่ะเนื่องในวันมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยเถลิงศกไทยนี้เป็นปีแห่งความร่ำรวยปี66เป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่ดี66เป็น12หมายถึงพระคุณแม่ขอความสุขขอความเจริญจงบังเกิดมีแก่เพศแม่ให้เยอะๆเพศแม่ให้เยอะๆสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ก็ดีวันพุธก็ดีขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ทำธุรกิจอะไรปังๆส่วนวันอื่นๆนั้นก็ให้เป็นไปตามวิบากกรรมให้มีความขยันให้มีความอดทนให้มีการต่อสู้ให้มีวิริยะอุตสาหะให้ใช้ชีวิตไปตามหลักพุทธศาสนาอุทธาอุอากาสะหัวใจเศรษฐีขอจงบังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านเถอ